ตรองสุดๆค่ะตลกสาวหนูเล็กกากะที่เพิ่งเผาศพคุณพ่อที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดช่วงค่ำวันนี้ก็ออกอีเวนต์ด้วยสีหน้าที่สดใสขึ้นพร้อมเผยว่าคุณพ่อเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในปอดและกระแสเลือดหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมานานค่ะซึ่งก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิต2วันหนูเล็กก็บินไปดูแลแต่วันที่คุณพ่อเสียบังเอิญมีงานจึงไม่ได้อยู่ด้วยกันจนลมหายใจสุดท้ายแต่ก็รู้จากญาติพี่น้องว่าพ่อบอกไว้ว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วขอจากไปอย่างสงบแพทย์ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยใดๆค่ะอันดับแรกต้องขอโทษแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นอะไรนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากให้ใครรู้แล้วเขาจะสงสารพ่อแล้วพ่อจะยิ่งทรุดลงอะไรเงี้ยค่ะคิดในใจว่าพ่อคงเจ็บและปวดและทรมานมากค่ะพ่อจะบอกตลอดว่าคอยยุกูแคร์แคร์นะคอยอยู่ใกล้เขาใกล้ๆนะอย่าไปไหนเวลาอยู่กับหมอเขากลัวหมอจะทำอะไรจะช่วยชีวิตเขาอ่ะหนูก็บอกพ่อไม่ต้องกลัวแล้วคือพ่อบอกแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำตามใจพ่อได้สั่งเสียไว้แล้วพ่อก็ได้บอกกับพยาบาลที่เขาทำประวัติกันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุดในชีวิต